สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับวันนี้มันกลับมาเล่นกันต่อนะครับกับเกมนี้นะครับชื่อว่าเกมอะไรวะคลาสเซิลนะครับไปเลยลืมชื่อโดยอัตโนมัติโกรคลาสเซิลนะครับโกรคลาสเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันเพิ่งมาได้ไงโกรคลาสเซิลนะครับสำหรับเกมนี้นะผมก็จะบอกว่าเกมนี้มันก็สนุกมากนะมันก็เล่นก็ไม่ได้ว่าสนุกมากขนาดนั้นแต่มันก็เล่นเพลินนะก็คือบางเวลานะก็ว่างๆจริงๆนะมีแบตเตอรี่เหลือนะมีแบตเหลือนั่นเองนะครับเราก็ใส่เลยนะครับตรงนี้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะมันมีหลายอย่างมากๆเลยที่ผมเล่นมานะครับก่อนจะถึงตอนนี้ผมก็เลเวล338นะครับแต่ผมอยู่แค่เวฟที่370นะครับทุกๆ5เวฟมันจะมีหัวหน้านะครับหัวหน้าคืออันนี้คือเร่งขั้น2นะเร็วนะตีเร็วนะถ้าเราไม่เร่งเราก็บานนี่แหละทีนะครับก็จะมีตีเร็วนะครับก็ตีนะครับแล้วมันจะมีหัวหน้ามานะครับซึ่งผมก็อัพจนกระทั่งเทพมากมากแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ไม่มีทะลุได้นะตอนนี้นะครับเพราะว่าอะไรผมเก็บตังค์นะครับเก็บตังค์ยังไงนะไม่บอกนะแป๊บนึงนะผ่านด่านนี้ก่อนครับกดเมื่อกี้คือสตาร์ทคือไปด่านต่อไปนะมันจะมีตรงนี้บอกไหมเวฟเท่าไหร่370ใช่ไหมผมเลี้ยว337 338นะครับสบายนะผ่านสบายนะผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าดูตรงไหนเล่นยังไงนะสำหรับเกมนี้คิดดูนะครับสำคัญมากครับอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือนะครับของตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับไอเนี่ยนะครับอัปเกรดเวิร์กเกอร์นะตรงนี้นะเราจะได้เพิ่มขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราฆ่าหัวหน้าได้นะครับแล้วก็แบล็คคริสตัลนะครับก็เราสามารถขุดได้จากมันจะมีตรงนี้นะพอเราไปถึงเลเวลหนึ่งปุ๊บมันจะมีตรงนี้นะมาให้เราสามารถอัพได้นะถ้าเราอัพเราก็จะสามารถให้ตัวนี้มันไปขุดดาร์คคริสตัลได้นะครับหรือว่าจะขุดเงินนะประมาณก็อัปเกรดไปว่าจะเพิ่มไปนะครับ57ละ60ละอะไรไม่รู้นะครับมันเพิ่มแล้วกันนะครับรู้แค่นั้นนะครับเขียนว่ากด2 castle กลับไปนะครับปรากฏแป๊บนึงนะครับผมคิดว่าผมต้องไปตั้งเซตติ้งอะไรสักอย่างผมว่าผมต้องทำเซตติ้งอะไรสักอย่างมันถึงจะสามารถdeveloper option just เห็นไอ้ตัวที่ผมกดนะวะแทบหนึ่งนะครับโชว์ทัชนี่จะได้เข้าใหม่เลยหรอเข้าใหม่ก็ได้นะครับไม่ซีเรียสมากนะครับมันน่าจะเซฟแล้วล่ะนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีโทรชัดครับก็กดตรงนี้นะครับก็จะไปนะครับมาได้นะครับแล้วก็ที่ผมจะบอกก็คือนะครับเมื่อเรานะครับอัปเกรดคาสเซิลของเราหรือว่าปราสาทของเราขึ้นไปเรื่อยๆเราจะมีช่องเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนแรกจะไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับจะไม่ใส่ตัวอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับตอนนี้ก็จะมีช่องเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเริ่มอัปเกรดคาสเซิลนะอัปเกรดปราสาทของเราเนี่ยเองนะวันนี้ผมจะอัปเพิ่มนะให้เป็นขั้นร้อยสักขั้นร้อยแล้วกันนะไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเงินแค่3ล้านครับแต่ไงก็ช่างนะครับก็จะบอกนะมีอีกหลายอย่างมากถึงต้องบอกครับก็คือถ้าเราอยากหาเก็บเงินใช่ไหมเราก็กด replay นะถ้าเรากด pattern มันจะไปเวฟต่อไปถ้าเรากด replay มันจะไปเวฟมันจะอยู่เวฟเดิมนะคือเวฟ370แม็กก็อยู่เวฟเดิมนี่แหละครับประมาณนั้นแหละครับโอเคนะครับเห็นไหมครับข้างขวาบนนะมันจะเป็นของศัตรูนะครับนี่คือสิ่งก่อสร้างศัตรูนะครับมันจะมาทุกๆ50เลเวลนะครับเลเวล50มันจะมีเลเวลประมาณ50หรือ70เนี่ยมันจะมีไอ้นี่ขึ้นมาแล้วมันจะสร้างลูกน้องศัตรูมายิงตีเรานะครับเรื่อยๆนะครับเหมือนเราของเราก็มีเหมือนกันใช่ไหมผมอันนี้ของศัตรูนะไอ้ประสาทไฟเนี่ยไม่รู้มาทำเพื่ออะไรนะผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันทำเพื่ออะไรนะแล้วก็มีวิสานนะครับมันก็จะมาบัฟนะครับสปีดเสร็จ 10% มั่งอะไรมั่งนะก็มาบัฟเรื่อยๆนะโอ้โหด่านนี้ถึกเว้ยหัวหน้าแต่ผมไม่กลัวนะสบายสบายนะแล้วก็สกิลนะสกิลนะผมก็อัพแม็กซ์หมดแล้วนะมันแม็กซ์เลเวล20นะครับประมาณนั้นแหละแล้วก็มันจะมีสกิลตรงนี้มันจะล็อกก็ต่อเมื่อเลเวล99ขึ้นไปนะครับเลเวล99เลเวลตรงนี้นะเป็น99ขึ้นไปนะครับนั่นเองครับแล้วก็ไอ้พวกนี้นะครับก็แม็กซ์20เหมือนกันนะครับแต่ตอนแรกนะครับไอ้6อันนี้นะครับมันจะล็อกไว้นะครับแต่ว่าเราสามารถไปหาได้นะครับหาได้พวกมาสเตอรี่นะครับตีดาเมจเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นี่ไปหาตรงไหนนะไปหาตรง treasure map นะครับหรือว่าไปหาตรงข้างนอกนะนั่นเองครับมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นไอ้รูปนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยไอ้เนี้ยนะครับ poison mastery เห็นไหมก็คื
เราได้มาสเตอรี่ของพิษมาแล้วนะครับทําให้เรายิงพิษแรงขึ้นเองนะแต่ว่าผมไม่มีสองอันผมยังไม่ได้เอานะวันนี้ผมจะไปหาเอาก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะไปตีเนี่ยร้อยนึงเองนะตีแป๊บเดียวแตกครับวันนี้อันนี้อะไรมาสเตอรี่ไม่รู้นะครับลืมดูนะครับศัตรูแทบไม่มานะครับเพราะว่ามันยังไม่มันไม่ได้ออกมาเลยนะก็โดนเตะแล้วนะครับไอ้โกเลมผมมันจะมีอย่างละ2ตัวเพราะมันมีดับเบิลซัมมอนนะอันหนึ่งมันจะมีดับเบิลซัมมอนนะทำให้ทุกอย่างที่เราซัมมอนมานะครับมี2ตัวนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันนะมันคืออะไรนะเฮ้ยยังไม่ได้ตีเลยมันเลเวล100เองนะครับเราเลเวลตั้ง370เราถึงเวฟ370นะไอ้เลขที่เห็นเมื่อกี้นะคือเลขที่ Rocket Arrow โอเคนะครับได้ไหม Rocket Arrow โอ้โห range เพิ่มขึ้นอ้าวมี20นะครับก็หมดแล้วนะครับก็ range เพิ่มขึ้นใช่ไหมก็ผมจะบอกว่าไอเนี้ยนะครับสิ่งก่อสร้างไอพวกนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากเหมือนกันนะที่ผมใช้สามอันนี้นะคือบาร์แรกบาร์เลยนะครับซัมมอนยูนิตนะครับดาเมจลบ20% 25%นะซัมมอนยูนิตคือไอตัวเนี้ยนะที่เราใช้นะครับนี่นะครับปราสาทมันจะผลิตลูกน้องออกมานะครับทุกๆ7วินะครับก็จะโดนดาเมจลดลง25%ครับแล้วก็มีอันนี้นะครับทาวเวอร์นะครับทำให้ทาวเวอร์ดาเมจเราตีแรงขึ้นนะครับทาวเวอร์ดาเมจคืออะไรนะครับคือไอพวกนี้นะครับไอ4อันเนี้ยนะครับแล้วก็ฮีโร่กิลด์นะครับอันนี้ไม่สามารถอัพได้นะฮีโร่กิลด์ก็คือไอพวก9ตัวนี้นะครับ2 3 4 5 7 9ตัวนี้นะเพิ่มขึ้น 30% นะครับโอเคนะครับแต่ละด่านใช่ไหมเราก็สามารถดูได้นะว่าตัวไหนตีแรงที่สุดตีเยอะที่สุดนั่นเองนะก็คือกดตรงนี้นะกดตรงไอ้ดาบไขว้นะครับเราก็จะดูอ้าวรู้เลยว่าตัวไหนตีแรงสุดนะครับตีเยอะสุดนั่นเองนะประมาณนี้นะครับเราก็จะรู้ได้นะครับว่าตัวไหนตีเยอะสุดปกติสายฟ้าผมจะตีแรงสุดนะแต่ว่าคราวนี้มันมีเหตุเพราะว่าศัตรูอ่อนเกินไปนะไอ้โกเลมมันไปเจาะที่หน้าทางออกของศัตรูแล้วนะครับแล้วก็มีโดยตัวด้วยนะครับเรียกมาแล้วก็มีไฟทาวเวอร์นะครับอันนี้คือฟอร์มมอนสเตอร์คือได้เงินเท่าไหร่นั่นเองครับทีนี้ก็เซฟใส่คลาวนะก็คือใส่เซฟ Google ID ของเราเองครับสุดท้ายอันนี้คือระดับที่นะครับว่าตอนนี้เราระดับที่อะไรนะครับผมก็อยู่ที่107นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นไปเรื่อยจนที่สัก10,000นะค่อยว่ากันอีกทีนะโอเคครับมีอะไรต่อนะครับหลังจากนี้นะครับเราไปอัปเกรดคาสเซิลก่อนนะดูซิว่าถึงขั้นร้อยแล้วมันจะอัพจนเงินหมดนั่นแหละมันจะมีอะไรออกมาหรือเปล่านะจะมีช่องอะไรเพิ่มหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแล้วไอ้เงินโคโลนีนะที่ผมได้ที่16,000นี่ทุกๆมีทุกกี่วิแล้วนะครับดูทุกกี่วิวะทุก54วินะครับก็มาจากพวกโคโลนีที่เราทำนี่แหละนะครับที่เราไปยึดเมืองเขานะครับประมาณนั้นแหละนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปยึดเพิ่มนะวันนี้นะครับแต่ว่าไปอัปเกรดก่อนแล้วกันแม็กพออัปเกรดแต่ละขั้นนะมันจะมีอะไรเพิ่มมาเรื่อยๆนะแม็กอัปเกรดนะจะมีเสามีอะไรเพิ่มมาเรื่อยๆนะมีต้นมงต้นไม้ต้นเดียวมันก็เอานะอัพตั้ง70,000กว่าบ้าอ้าวเปลี่ยนแบบใหม่แล้วนะครับมันไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละโอ้เปลี่ยนตัวใหม่แล้วมีเสาเพิ่มมาใส่ตัวไหนดีตรงนี้พวกนี้ผมว่าอัพเต็มเลเวลสูงกันหมดทุกคนแล้วนะครับเลเวลสูงกันหมดทุกคนตัวไหนผมยังไม่ได้ใช้วะแลมโบครับอีกตัวนึงที่ผมจะบอกนะครับก็คือเดี๋ยวอัพก่อนค่อยว่ากันมาอีกตัวนะครับโอ้ผมว่าต่อไปผมจะใส่ได้ทุกตัวแล้วเนี่ยบางตัวมันจะยิงได้นะบางตัวมันไม่ยิงครับพูดง่ายๆบางตัวมันยิงได้บางตัวมันยิงไม่ได้นั่นเองครับเราก็ต้องลองดูนะครับใส่ตัวนี้แล้วกันครบแล้วนะครับก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกต่อไปนะก็คืออาร์เชอร์นะครับอัปเกรดใช่ไหมมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอาร์เชอร์นะครับความแรงของอาร์เชอร์นะครับหรือว่าตัวนักธนูของเรานะมันก็เกี่ยวกับความแรงของโกเลมของเราที่เราเสกขึ้นมาครับโกเลมผมได้จากไหนนะครับก็คือได้จากไอเนี่ยนะเทรเชอร์นะครับซึ่งซื้อมานะครับสามารถอัปเกรดได้นะเนี่ยนะครับซัมมอนไอตัวนี้ไปตีมาได้นะตีมาได้นะไอเนี่ยแปดอันนี้นะแปดอันนี้นะมันจะเป็นสิ่งที่เราตีมาได้นะครับโอเคนะผมมีอะไรมั่งนะสำคัญนะอันแรกเลยคือซัมมอนยูนิตดาเมจนะเพิ่มขึ้นนะสามารถอัปเกรดได้นะมีเงินล้านหนึ่งแล้วก็ต้องใช้แบล็คคริสตัลนะครับก็สามารถเพิ่มความแรงของยูนิตดาเมจเราได้ตัวซัมมอนนะอันนี้คือซัมมอนมานะผมบวก2+3หมดทุกตัวแล้วนะครับไอโกเลมของผมครับ
มันก็ใช้อัปเกรดได้ครับแต่ว่าอัปเกรดแพงมากครับแล้วก็ไอแอโร่ผมอัปเกรดขั้น7แล้วครับอัพซะเยอะนะครับสุดยอดนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยมีแซ่มีคูลดาวน์นะอันนี้หัวใจนะเดี๋ยวไปหาเอาวันนี้แหละครับโอเคนะครับก็เขาบอกว่านะครับไออาร์เชอร์ใช่ป่ะความแรงนี่คือมันติดอยู่กับโกเลมนะครับดูนะครับเห็นไหมซัมมอนไลท์นิ่งโกเลมดิลลิ่งดาเมจ 210% ออฟแปลว่าของ 210% ของทาวเวอร์อาร์เชอร์นะครับประมาณนั้นครับสตันศัตรู2วิด้วยนะถ้าเป็นอันเดดนะครับก็นั่นแหละครับเราต้องอัพอาร์เชอร์เยอะกับโกเลมนะแล้วมันจะสามารถเป็นตัวที่ตีแรงได้ครับแล้วก็สกิลพูดถึงแล้วใช่ไหมสกิลพูดแล้วใช่ไหมโคโลนี่เดี๋ยวไปนะครับมีอะไรไม่อธิบายอันนี้อธิบายไปแล้วนะครับการอัปเกรดขั้นนะครับการอัปเกรดขั้นของพวกตัวทุกตัวนะครับคือยังไงนะครับบางคนอาจจะงงนะครับอัปเกรดตัวนี้แล้วกันนะครับวิธีอัปเกรดคือง่ายๆนะครับเราต้องไปโปรโมชั่นพอมันไอคีดข้างล่างเขียวๆเต็มปุ๊บใช่ไหมเราอัพขึ้นไปขั้นเรื่อยๆนะมันจะเต็มนะครับพอเต็มปุ๊บเราก็ใช้โปรโมชั่นนะโปรโมทมันขึ้นไปขั้นต่อไปนะนั่นเองนะมันก็จะตีแรงขึ้นเห็นไหมจากเท่าไหร่เป็น63นะครั้งก่อนมันเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนมัน63อัปเกรดก็ยัง63ขั้น2ดียังไงอ๋อสกิลเพิ่มขึ้นนะความแรงของคลาวด์พอยซันนะพอยซันคลาวด์เป็น 345% เมื่อกี้เท่าไหร่ปกติเท่าไหร่ปกติจะ345แล้วมันดีขึ้นยังไงวะเปลี่ยนแล้วนะครับผมรู้แต่เปลี่ยนแล้วล่ะนะครับตอนนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับรู้แต่มันอัพแล้วล่ะนะครับประมาณนั้นแหละเราก็มันจะก็ใช้ CP ข้างบนนะครับที่ในการโปรโมทนะครับ CP นี่เล่นด่านหนึ่งก็จะได้1นะครับเล่นครั้งหนึ่งจะได้1แม้ว่าเล่นรีเพย์ก็ได้1นะครับรีเพย์นะหรือด่านเดิมก็ได้1เหมือนกันนะผมจะไปอัพไอ้พวกนี้ให้หมดนะผมมีหลายตัวให้อัพมากนะผมลืมอัพนะไม่ได้อัพมาบ่อยนะบางเกมก็จะมีให้เลือกครับว่าจะเอาคลาสไหนนะเช่นไอเอลตัวนี้นะเป็นตัวที่ค่อนข้างอ่อนนะแต่ไม่เป็นไรนะแล้วก็อัพมันต่อไปนะไปดูเอลนะครับว่าจะเอาแบบไหนดีนะตีธรรมดา58นะครับโอเคเป็นตัวนี้ล่ะตีธรรมดา81ทำไมมันแรงต่างกันเยอะวะแรง81สิครับอัพไปเรียบร้อยนะหมดแล้วนับ CP ผมนะครับก็จะไปตีต่อนะครับผมจะไปตีไอ้เนี่ยต่อนะเอามาสเตอรี่ซะก่อนนะมีอันนึงข้างล่างๆถ้าจำไม่ผิดตรงไหนไม่รู้ตรงนี้350ครับเลขตรงนี้นี่บ่งบอกถึงความยากนะครับของเท่าเทียบเท่ากับเวฟ350นั่นเองครับซึ่งผมตอนนี้ผมเวฟ370แล้วไงไม่ต้องกลัวนะนี่น่าจะผ่านสบายนะไอ้พวกนี้นะที่มันมีขีดข้างบนคือเราสามารถกดสกิลได้นะเช่นตัวนี้กดสกิลมั้ยก็จะมีตัวนี้ออกมาว่าตัวนี้กดสกิลนะก็จะสามารถยิงสกิลแต่ละสกิลมันก็ใช้ MP ข้างบนนะแล้วมันจะรีเจนนะครับประมาณนั้นแหละก็มีหลายตัวนะผมมีสกิลฮิวฐานนะของตัวนี้นะเป็นแบ็คสมิธสบายๆระดับนี้นะแต่ตัวนี้อันนี้ผมไม่เคยกดเลยไม่รู้มันคืออะไรนะรีใหม่เล่นใหม่ปะไม่ต้องกดนะผ่านตลอดตั้งแต่เล่นมาแพ้ครั้งเดียวครับครั้งแรกที่เล่นนั่นแหละเอ้ยแพ้หลายครั้งนะกดคริติคอลดาเมจได้แล้วนะคริติคอลดาเมจครับสกิลคริติคอลดาเมจไปดูก่อนโอ้คริติคอลดาเมจเพิ่มขึ้นครับเดี๋ยวผมอัพอีกแค่20กว่าเลเวลนะเล่นแป๊บเดียวแล้วกดรีเพลย์เรื่อยๆนะครับว่างๆก็กดไปเรื่อยๆนะแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเลยนะครับเห็นไหมเงินแป๊บเดียวขึ้นมาเป็นแสนแล้วนะครับแป๊บเดียวนะจากเมื่อกี้แค่เท่าไหร่เองนะไม่กี่หมื่นโอเคเราไปตีโคโลนี่กันต่อนะผมว่าผมมีความสามารถตีได้ถึงโคโลนี่เลเวล400อ่ะตีโคโลนี่กันสัก2ดาบนะครับเราก็สามารถได้เทรเชอร์นะเทรเชอร์คือของที่ผมได้โกเลมมาแหละคือผมไปตีพวกนี้นะไอ้พวกเนี้ยนะครับรูบี้เห็นไหมวิฟนะครับรูบี้นี่คือโกเลมไฟนะครับแล้วก็มีพวกเนี้ยอันนี้เป็นดาบปักไปนี่เซฟไฟสไฟเออร์นะครับก็เป็นตัวน้ำแข็งโคเลมน้ำแข็งตัวแพลสนะครับโคเลมไฟฟ้านั่นเองเพียงครับวันนี้ก็ไปหาตีตรงนี้จะได้ของอะไรเนาะเมื่อกี้ยังมีของกันใช่ไหมที่ผมยังไม่ได้นะก็คืออันนี้แม็กหัวใจเนี่ยนั่นแหละนะก็ไปหาตีนะได้แน่ๆนะหัวใจสูดาเป็นห้อนี่ลองขั้นหนึ่งน่าจะได้อ๋อดูๆแล้วโอ้โดนยิงแล้วโดนยิงแล้วโอ้โดนยิงแล้วโดนยิงแล้วสายฟ้าครับแพ้ตบๆๆ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 ๆ
คอยสักข้าวดีๆมากนะสำหรับตีตัวธรรมดานะไม่ตีตัวผมซ่อมก่อนนะใช้ตัวนี้ซ่อมนะน่าสู้ได้นะครับ450สายฟ้าลงไฟลงไปเรามี MP เยอะนะครับไม่ต้องกลัวนะกดได้รัวเลยนะเดี๋ยวมีหัวหน้าหลังๆนะต้องระวังนะหัวหน้าหัวหน้าไม่เป็นไรนะผมไม่กลัวเสกลูกน้องมาได้ช่วยนะมามายามาแล้วใช่ไหมคุณลูกน้องมาซอยนะยิงลุมสกรรมตรมนะ โอ้ยเจ็บนะ Frozen Heart นะโอ้โหหัวใจเนาะน้ำแข็งนะหัวใจเยือกเย็นนั่นเองนะครับโอเคนะไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันนะมันก็อัพได้นะเหมือนกับเหมือนกับทั่วไปนะเหมือนกับตัวฮีโร่ทั่วไปนะมันสามารถอัพเลื่อนขั้นได้นะเป็นทาวเวอร์ขั้น2ขั้น3แต่ผมอัพเต็มหมดแล้วแหละที่จริงไอ้พวกนี้นะมันใส่ได้แค่4ช่องไงเลยไม่รู้จะอัพทำไมที่เหลือนะผมเลยไม่ได้อัพสักทีไอ้วงมันก็ตีได้นะไม่จริงเมื่อกี้ผมว่าทำอะไรวะเออใช่ Frozen Heart เพิ่มอะไรโอ้ถ้าตัวไหนที่แข็งนะเราตีใส่ศัตรูแรงขึ้นนะ 30% นะไม่จำเป็นมันไม่ได้แข็งกันทุกตัวนะโอเคนะเราไปหาตีอะไรต่อนะไปดูแบทเทิลด่านต่อไปนะด่านเร็วผมสามารถตีได้อีกสักด่านที่3 400กว่าใช่ไหมไปหาล่าอาณานิคมโคโลนีก่อนนะวันนี้แล้วก็ไปอัพนะปราสาทเรานะให้มันจะได้12ตัวแล้วผมดูแล้วบางตัวจะเป็นตัวบัฟนะครับเช่น2ตัวนี้นะบัฟเงินกับบัฟ EXP ให้ได้ไวขึ้นนะครับ2ตัวนี้นะตัวที่มีถือกองนะครับนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวซ่อมนะไว้ซ่อมนะเผื่อขาดเผื่อเหลือนะแล้วทำไมผมไม่เอาตัวไนท์ขึ้นวะจริงผมต้องตัวไนท์ขึ้นตัวไนท์คือตัวอัศวินนะปกติมันจะเสกลูกน้องมาได้เป็นตัวตีนะลูกน้องตีไอ้นี่ถ้าใครว่างๆก็กดนะได้เงินเยอะมากนะได้ทีละ200,000 300,000ในช่วงนี้นะช่วงเลเวล6นะได้เยอะมากนะถ้าเท่ากับเล่นประมาณ 3-4 ครั้งอ่ะนะครับก็ถือว่าได้เยอะมากมันก็ไปอัพกันนะขึ้นไป1 2โอ้นิดเดียวเท่านั้นนะไปตีโคโลนีกันก่อนนะก็เงินผมก็จะได้ทุกๆ 2-3 วินะครับแล้วแต่นะว่าไอ้นี่มันจะเอาเงินมาส่งตอนไหนนั่นเองก็รวยขึ้นไปเรื่อยๆนะไปตีโคโลนีกันต่อนะด่านที่430น่าจะสู้ได้400กับ2370ล่านะนิคมกับเราอย่างเร็วครับไปลูกน้องไปนะครับนานิคมดีครับลุยรัวเดี๋ยวเอาไนท์มาด้วยนะเดี๋ยวไนท์มาใส่ดึงเอาไนท์มาใส่develop นะก็คือพัฒนาเมืองมันนั่นเองเราจะได้เงินอาณานิคมพื้นนะเป็นทุกๆ1ทุกๆ54วินะครับจะได้18,000นะแต่ก่อนมันเป็น60นะวินะเพราะว่าผมอัพสกิลมานะก็เลย54วินะครับนั่นเองนะครับโอเคว่าจะว่าอะไรวะเอาไนท์มาใส่ให้มันใส่แทนตัวไหนดีจะแทนตัวซ่อมมั้ยไม่ได้ซ่อมมันทีหรอกนะตัวไนท์มาใส่แทนนะไนท์ก็ตีออโต้ธรรมดานะมันสามารถบังคับด้วยนะว่าสามารถตีออโต้ใส่ตีเน้นตีบอสเน้นตีใกล้ๆปราสาทหรือว่าเน้นตัวที่พลังเหลือน้อยนะตรงนี้นะก็สามารถเราได้นะผมออโต้ละง่ายสุดนะไม่ได้ซีเรียสมากนะโอเคนะครับอัพไปปราสาทเราขั้น101แล้วยังไม่ได้ตัวสุดท้ายเลยนะไม่เป็นไรนะเราไปตีตัวต่อไปนะ400นะไปดีล่านะนิคมต่อนะเอามีแค่เสาอีกดาบ400ได้ไงวะลูกน้องออกมานะน้องมาเพียบนะไปปัวตัวแบบเพื่ออ้าวไม่มีตังไม่พอต้องมาพัฒนาตรงนี้ใหม่ไปเล่นด่านต่อไปด่านหนึ่งก่อนนะจะได้มีตังพอทุกอย่างแป๊บเดียวนะครับเล่นด่านหนึ่งประมาณถ้าคูณ2ประมาณ1นาทีกว่า2นาทีนี่แหละนะผมก็ผ
ว่างๆผมก็เปิดไว้งั้นแหละครับทุกๆ5 นาทีผมก็มาดูกดทีหนึ่งนะกดแค่รีเพลย์ไงปุ๊บไม่ก็กดแบทเทิลต่อไปแค่นั้นนะก็ปล่อยมันออโต้ไปอย่าไปเล่นด่านยากมากนะเพราะเล่นด่านยากมากแล้วแบบทุกครั้งเราต้องกดสกิลเนี่ยใช่ปะพอจะรีเพลย์มันรีเพลย์ยากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเล่นด่านที่ต้องใช้สกิลในการรีเพลย์นะก็เล่นงี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเก่งครับการที่เขานับแรงค์นะครับหรือว่าแรงกิ้งนะครับเขานับที่ว่าเราถึงด่านเวฟเท่าไหร่แล้วนะครับประมาณนั้นแหละนะก็ไม่น่ายากมากก็มันแข่งกันที่เวฟนะครับไม่รู้ว่ามีถึงเวฟเท่าไหร่นะเห็นไหมพอเวฟต่อไปผมก็ขึ้นอีก700 ที่นะประมาณนึงนะครับโอเคไปหาตีโคโลนีก่อนอัพก่อนนะอัพโคโลนี430ต่อไปไหนลูกมาลุ่มดูฐานสูงโอ้แตกนะครับสร้างรวดเร็วนะครับวิ่ง20,000แล้วครับตียังล่างเมืองของสีแดงนี่ผมว่าตายบ่อยสุดนะครับตายหาหมดแล้วครับโอ้ด่าน280นะเด็กๆนะเด็กๆนะโอเค310เมืองของสีดำนะ Black Town นะสีเราเป็นโคโลนีหมดเอ้ยผมลืมบอกใช่ไหมว่าผมไปได้โกเลม2คูณ2ตัวมาจากไหนนะครับมันจะมีของอยู่อย่างหนึ่งนะทำให้เราได้โกเลมคูณ2ผมลืมแล้วนะเพราะว่าอันไหนนะครับน่าจะเป็นอันไหนอันหนึ่งในนี้นะใน treasure ปะอ๋ออันนี้ปะ summon unit damage ไม่ใช่วะผมได้คูณ2มาจากไหนวะลืมแล้วนะครับคือตอนได้ไปแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ได้มาจากไหนนะครับจำไม่ได้แล้วนะได้จากไหนวะแปลกแฮะนี้ปะดับเบิลซัมมอนครับดับเบิลซัมมอนคือไอบาร์นี่แหละครับดับเบิลซัมมอนยูนิตดับเบิลซัมมอนนะก็คือซัมมอนมา2ตัวนะแต่ว่าดาเมจของตัวที่เราซัมมอนนะลบ 25% นะโอ้เมื่อกี้นะพูดผิดนะก็ดับเบิลซัมมอนออกมานะเป็น2ตัวนะแต่ว่าดาเมจลด 25% ไม่เป็นไรนะได้ 25% ก็เหลือ 75% มา 75% 2ตัวเท่ากับ 150% นะก็ถือว่าเพิ่มความแรงของตัวที่เราซัมมอน 50% ไปดูกันเห็นมั้ยปกติสายฟ้าเนี่ยจะยิงแรงสุดนะครับในฐานผมทุกอย่างครับสายฟ้ายิงแรงสุดรองลงมาก็พวกโกเลมนี่แหละถ้าเล่นด่านธรรมดานะพอเมื่อกี้ก็เสกลูกน้องมาตีฐานยังไม่เป็นตีด่านต่อไปครับเท่าไหร่490ครับสู้ด่านหรือวะปะโอ้สู้ได้นึกว่าสู้ไม่ได้อย่างน้อยสายไฟฟ้าตัวไฟฟ้าผมก็ยิงชิ่งทุกตัวแล้วนะตอนนี้แม้มันชิ่งใส่ฐานนะแป๊บเดียวแตกเว้ยเร็วมากครับชิ่งใส่ฐานในมิดานไหนแถวนี้มาเจอเป็น 3,000-4,000 เราสู้ไม่ได้นะพวกนี้แล้วเข้าไปนี่คือตายอย่างเดียวนะโดนตุ๊บๆๆตายนะประมาณนั้นไอ้พวก 1,000-2,000 ก็สู้ไม่ได้แล้วหลังจากยึดเมืองของสีดำเสร็จนะผมก็คงไปยึดเมืองของสีเขียวเขียวเสร็จก็มาสีส้มส้มเสร็จก็ฟ้านะแล้วก็ต่อไปด้วยสีเทาสีอะไรพวกนี้แหละนะ Black Town นะก็ประมาณนี้แหละนะมันจะมีขั้นของมันนะในเรายังสามารถตีสีอะไร520น่าจะสู้ได้นะแถวนี้ผมยึดหมดแล้วนะไม่เหลืออะไรนะสามารถจะมี2ตัวนะเป็นตัว2ตัวเนี่ยนะที่เราต้องไปหาตีเอานะคือตรงนี้นะแพ้ได้อาร์คิแทคคือตรงนี้นะอาร์คิแทคทำอะไรได้นะครับสร้างกำแพงนะครับ15วินะครับปกป้องฐานใหญ่นะนั่นเองแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัวอะไรไม่รู้แล้วตัวนี้นะบาซูก้าแมนก็ตัวบาซูก้าที่ผมใช้นั่นแหละปักไปตีกันนะด่าน520น่าจะสู้ได้นะครับไปสร้างลูกน้องไว้เยอะนะครับเดียวนะสายฟ้าเราชิ่งแล้วนะตรงแตกนะครับสบายนะขั้น600สู้ได้ไหมวะเดี๋ยวเท่าไหร่ละ500 550ต่างหาก50ต่อศัตรูมันจะถึกขึ้นเรื่อยๆนะพลังของฐานใหญ่มันก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับ
โอ้350เริ่มสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเรายังชิ่งสถานได้ครับแม่ทุบทุบทุบไม่มีแล้วไม่มีแล้วแตกแล้วนะครับโอเคผมว่า610ปีคงไม่รอดแล้วนะไม่น่าสู้ได้แล้วล่ะผมก็ต้องไปหาเก็บเลเวลก่อนนะเก็บเลเวลเราก็อัพตัวพวกนี้นะไม่เก่งๆครับเก่งๆแป๊บเดียวนะครับก็มาตีพวกนี้ได้แล้วนะ610ลองครับโอ้โหปราสาทซะใหญ่610โอ้แกปราสาทใหญ่แท้ตีปราสาทเราครับท่านตีปราสาทนะครับท่านดีรีคาเวอรี่ไวๆครับเดี๋ยวผมเสกมาอีกครับพี่เสกครับเสกมาเรื่อยๆนะครับลูกน้องเทียบนะตอนนี้ลูกน้องข้าเอาอย่างสู้ได้สู้ได้นะอย่างสู้ได้ลูกน้องศัตรูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะไม่มีปัญหามา580ตายเป็นแค่ปราสาทเล็กๆนะ580โอ้ผมไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเกมนี้ผมจะเล่นได้นานนี้นะที่จริงก็ค่อนข้างไวนะแค่ประมาณ1อาทิตย์กว่านะผมก็เล่นได้ขนาดนี้แล้วนะถือว่าดีนะได้ครับมีคนบอกว่าอยากผมให้ผมเล่นโครโทเปียนะไม่รู้ดีหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูนะโครโทเปียมาเรา640ต่อนะครับโอ้โหปกปกปัวตายลูกน้องเทียบนะครับไอ้ที่พลังลดนี่เพราะว่าปกตินะจะเพราะว่ามันไม่ได้โดนตีหรอกมันจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ได้แค่ไม่กี่วินะพลังลดไปเรื่อยๆนะประมาณนั้นแหละถ้าโดนตีก็ลดเพิ่มนะพลังลดเพิ่มนะโอ้สบาย640ยังสู้ได้นะมีปัญหามากน้องเราเพียบนะครับกลัวมากนะครับโอ้โหเยอะ42แล้วเราตอนนี้670ต่อนะครับเรานี่คือ3ตัวที่มันเสกลูกน้องได้นะครับที่เหลือมันเป็นชัยเวทนะที่ผมไม่ค่อยอยากใช้นะเพราะว่ามันมีแบบใช้ที่ต้องเล็งนะครับแล้วก็แบบใช้ที่กดไปแล้วมันก็ยิงอยู่แล้วไม่ค่อยโดนเท่าไหร่หรอกนะเหมือนแบบพอยซันแบบเนี้ยปุ้มเนี้ยมันเหมือนไม่ค่อยโดนนะเอาลูกน้องดีกว่าแม่งก็ต้องกดแบบยิงแบบเนี้ยก็ต้องมาเล็งนะว่าจะยิงตรงไหนดีแล้วกดมันก็ดีอยู่หรอกแต่มันต้องเล็งอ่ะนั่นแหละมันเซ็งนิดนึงลูกน้องเทียบนะเรียบร้อยโอ้เราทะลุทะลวงไปได้หลายด่านมากเลยเดี๋ยวเราบอก45แล้วต่อไปเท่าไหร่700ผมใส่ยุคคองเคิร์หมดเลยพวกเนี้ยแล้วผมก็จะเล่นด่านธรรมดาต่อไปเรื่อยๆต้องว่างซะก่อนนั่นคือสำคัญนะจริงเกมนี้ใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะในการเล่นนะกดโอ้จนเหนื่อยนะปัญหาผมหลักๆเลยนะครับแบตหมดนะครับ เลยเล่นเกมไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับก็แบตจะไปหาแท็บเล็ตอันใหม่นะมาเล่นนะครับคิดว่านะเร็วๆนี้แหละนะดูก่อนนะมีตังค์เมื่อไหร่ก็มีอยู่เรื่อยๆแหละนะจริงแต่ว่ายังไม่อยากสั่งยังไม่เจ๊งไงเหมือนเกมเศรษฐีนะก็คือมีโคโลนีแล้วก็สร้างบ้านครับแล้วก็จะได้เราก็จะเก็บเงินค่าผ่านทางประมาณนั้นรู้สึกเหมือนเกมเศรษฐีนิดนึงสร้างโคโลนีเก็บภาษีนะครับเริ่มสู้ไม่ได้แล้วนะเริ่มจะตันเริ่มจะไม่ค่อยต้านไม่ค่อยได้แล้วนะต้องมีลูกน้องมาช่วยนะไม่งั้นต้านไม่ได้เพราะศัตรูเริ่มแข็งแกร่งแล้วแต่สายฟ้าก็ยังชิ่งต่อไปได้มา
เอา MP ค่าหมดแล้วนะบอมเนี้ยแตกแล้วนะครับโอ้ผมว่าได้เท่านี้แหละนะถ้าไปด่านต่อไปก็จะยากขึ้นกว่านี้เยอะนะครับก็เลยไม่ไปดีกว่านะครับเก็บเลเวลก่อนนะค่อยว่ากันนะง่ายๆนะต่อไปนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับก็อย่าลืมนะเล่นกันนะสำหรับเกมนี้นะชื่อว่าเกม Grow Cluster นะครับนั่นเองนะผมก็จะอัปเกรด Cluster กับอัปเกรด Archer ต่อไปนะว่ามันจะมีอะไรเพิ่มมาหรือเปล่านะตอนแรกจะมีแค่2-3ตัวนะครับตรงนี้นะครับฮีโร่2-3ตัวตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะพออัพแล้วมันเต็มสีนะตรงเต็มเต็มสีช่องมันจะได้ว่า6ช่องนะมันใส่แม่งเต็มที่เลยนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคนะก็เจอใหม่จริงนะเดี๋ยวดูข้างหน้านะผมคริติสันนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตกันอีกทีนะอีกสักอันที่2ทิศนะว่าจะขนาดไหนนะครับ and see you again นะไกล and see you again ครับ in the next video นะครับกับผมคริติสันนะครับบายสวัสดีครับ